พระพวงกันแล้วนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับกิจกรรมวัวพลังข้าแผ่นดินเนี่ยมันรวมกันหลากหลายตอนเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค4ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเสร็จแล้วเราก็มีกิจกรรมสร้างสารสัมพันธ์เพราะเด็กเนี่ยมาจาก30โรงเรียน300คนเนี่ย30โรงเรียนตีเด็กให้แตกคือให้เขาแยกกระจายไป6กลุ่มแล้วเอามาหลอมรวมเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะตอนบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมวอล์กแรลลี่ก็ให้เขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้เป็นวันสร้างความรู้จักขอไว้ครับขอไว้ครับเร็ว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 ครับลงพื้นที่ทำเรื่องจิตอาสาเพื่อให้เขารู้กระบวนการของการทำงานร่วมกันแล้ววันสุดท้ายก่อนกลับก็จะเป็นพิธีปิดแต่พิธีปิดของเราเรียกการเปิดปฐมฤกษ์ต้นปีเพื่อกลับไปขยายผลทำงานในโรงเรียนในปี2567หลังจากนี้เราจะไปไหว้พระสวดมนต์วัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรพาเด็กๆไปสวดมนต์ย่ำสนธยากันในเย็นนี้4ภาคด้วยกันมีความวัดกรเกียรติมีความยินดีที่จะปลูกฝังต้นกล้าให้เป็นกล้าของพ่อก็ขออวยพรให้กับเด็กเยาวชนต้นกล้าขอให้เป็นต้นกล้าที่ดีของพ่อแม่ต้นกล้าที่ดีของครูบาอาจารย์ต้นกล้าที่ดีของเพื่อนต้นกล้าที่ดีของศาสนาและต้นกล้าที่ดีของประเทศชาติทุกท่านทุกคนเทอญทำน้ำพริกอ่องจ้ะอ่องไข่เจียวทอดปลาหมึกเตรียมงานให้เด็กๆเห็นเด็กๆก็สนุกดีค่ะดีใจค่ะที่มามีกิจกรรมที่บ้านเราเต็มใจทำให้การซ้อมบูมของบูมก้าวแผ่นดินนะครับเราจะแยกกลุ่มกันซ้อมเป็นสีนะครับใกล้ไปค่ะนี่ไปไหนคะไปโรงเรียนท่านาค่ะโอ้จะไปทำอะไรกันคะจะไปทำอะไรกันไปทาสีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านท่านาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสิก้าวแพงเพชรมันเป็นมุกเอาไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยหลักๆก็จะเป็นทาสีใหม่ค่ะแล้วก็อย่างสนามวอลเลย์บอลนี่ก็คือตีเส้นให้เขาใหม่วันนี้ก็จะมาทำป้ายรั้วโรงเรียนนะคะเขียนป้ายใหม่แล้วก็ลงสีใหม่วาดตัวการ์ตูนให้สีสดใสแล้วก็เติมสีในสนามเด็กเล่นรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างครับก็มีความสุขครับที่ได้มาทำครับแล้วก็มีรู้สึกสนุกในการทำแล้วก็ได้มาร่วมเพื่อนๆแล้วก็เจอโอเคครับแล้วอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปไหมครับ
ราอยากให้จัดเรื่อยๆจัดเรื่อยๆอืมครับนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสู้ๆครับอยากจะพบก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากครับครับบ๊ายบายครับพอมีได้ยินเรื่องของชมรมต้นกล้ามาก็อยากที่จะเอาตัวเองออกมาจากเซฟโซนอยากลองทำอะไรใหม่ๆหาเพื่อนใหม่หรือว่ารู้จักคนใหม่ๆให้มันหลากหลายก็มีค่ะถ้าสมมติว่าจบไปแล้วใช่ไหมคะก็ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีวันเวลาว่างก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมค่ะเพราะว่าการได้ร่วมกิจกรรมทำให้เราได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ทำให้หนูมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างจากค่ายนี้ค่ะก็อยากจะกลับมาอีกค่ะพึ่งมาครั้งแรกครับยังอยากมาที่นี่อยู่ไหมแบบอยากอยู่แล้วครับอยากอยู่แล้วเพราะว่ากิจกรรมนี่มันสนุกดีครับผมชอบเป็นหนึ่งในต้นกล้าที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์นะครับวันนี้เมื่อต้นกล้าเหล่านั้นเติบโตแล้วนะโดยความส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าการกลับมาในงานรวมพลังกล้าแผ่นดินเนี่ยกลับมาเป็นกำลังใจให้กับพระอาจารย์นะครับรวมถึงกลับมาเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ให้ไปได้เรื่อยๆนะครับพวกเราไม่ต้องไปนะครับขอบคุณทุกคนขอความดีความดีคุณก็ถือใจผม